สวัสดีครับพบกับกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิจโพสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและเข้าไปสนับสนุนช่องใหม่ของผมด้วยนะครับชื่อว่าช่องปรัชญาของกิจ Channel นะครับผมมี Pocket Book เล่มใหม่ของผมมาขายนะครับชื่อว่าการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิจนะครับขายเล่มละ290บาทนะครับเงินก็เอาไปเข้าโครงการแบ่งปันผู้ยากไร้ให้อาหารหมาเร่ร่อนนะครับ290บาทวันนี้เป็นที่น่าเสียใจนะครับสำหรับคนที่อยู่ในวงการการเมืองแล้วก็อิงอิงไปวงการดาราด้วยครับคนนั้นก็คือคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมนะครับท่านอยู่ๆก็เป็นฮิสโตกนะครับระหว่างที่ซ้อมขับรถแข่งที่สนามที่บุรีรัมย์และท่านก็น็อกไปก็นำตัวท่านไปอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับแล้วหลังจากนั้นก็หมอโรคหัวใจที่กรุงเทพก็บินด่วนเพื่อไปรักษาท่านปรากฏว่าท่านเสียชีวิตตอนตีหนึ่งนะครับเหตุเกิดตอนเย็นๆบ่ายๆเย็นๆนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดร้อนจริงๆและคุณเอ๋ชนสวัสดิ์ก็มักจะไปซ้อมขับรถนะครับเพื่อจะแข่งในสัปดาห์หน้าก็เป็นที่น่าเสียใจจริงๆนะครับคุณเอ๋คือใครครับคุณเอ๋คือสามีของคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะครับถึงหย่ากันแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วก็ลูกสาวคุณเอ๋นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปในปาร์ตี้ลิสต์พรรคภูมิใจไทยอันดับ5นะครับอันดับ5โดยทีเดียวได้เป็นส.ส.แน่นอนก็เสียดายจริงๆครับวันที่14พฤษภาคมนี้คุณเอ๋ก็จะได้แสดงความยินดีกับลูกสาวนะครับซึ่งเป็นลูกที่เกิดจากคุณนันทิดากับคุณเอ๋ชนสวัสดิ์นะครับก็เป็นที่น่าเสียใจจริงๆนะครับคุณเอ๋นี่เป็นคนที่ผู้ชายทุกคนนะเกือบทุกคนนะครับครับโดยเฉพาะสายเพย์บอยเนี่ยจะอิจฉานะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยคุณเอ๋ก็อ่อนกว่าผมประมาณ7ปีแต่ผมก็ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของท่านมานานนะครับท่านก็ไม่ได้หล่อเท่าไหร่นะครับหน้าออกตี๋ๆออกเกาหลีมีคุณพ่อเป็นรัฐมนตรีหลายสมัยนะครับคุณวัฒนาอัศวเหมและเป็นเจ้าพ่อแห่งเมืองปากน้ำนะครับคุณเอ๋นั้นก็ได้เป็นนายกอบจที่ปากน้ำนี่แหละครับแล้วก็ในแวดวงธุรกิจก็เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการก็คือปากน้ำนี่ต้องเอชนสวัสดิ์เลยทีเดียวแล้วก็ส่งอดีตภรรยาคือคุณนันทิดาก็ไปเป็นนายกอบจแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกแล้วลูกสาวจะเจริญรอยตามเพื่อจะเป็นส.ส.ให้กับคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อไม่เคยเป็นส.ส.เลยนะครับแต่คุณพ่อคุมส.ส.เยอะมากครับในจังหวัดนี่ครับโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐเกรงใจนะครั้งที่แล้วก็ให้เป็นรัฐมนตรีในช่วงปรับครม.แล้วทางกลุ่มของคุณชนสวัสดิ์ก็ยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนะครับแต่ลูกสาวมาอยู่พรรคภูมิใจไทยเพราะลูกสาวเป็นแฟนกับลูกชายหัวหน้าพรรคครับคุณอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็คุณอนุทินก็รักลูกสาวของคุณเอ๋เหมือนกับลูกเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีคนหลายต่อหลายคนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเนวินชิดชอบคุณเนวินไม่รู้อยู่กรุงเทพหรืออยู่บุรีรัมย์แต่ก็ตรงดิวไปที่โรงพยาบาลนะครับส่วนคุณอนุทินนั้นดิวจากกรุงเทพไปบุรีรัมย์แล้วก็มีคุณนันทิดาแก้วมัวสายก็ไปด้วยนะครับก็ไปกันครบทีมครบเซตเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นห่วงมากๆสำหรับคุณเอชนสวัสดิ์คุณเอ๋นั้นมีชื่อเสียงในเรื่องการแข่งรถแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องเป็นหนุ่มเนื้อหอมนะครับดารานักแสดงนางแบบก็เป็นแฟนคุณเอ๋เยอะมากนะครับคุณเอ๋ก็ไม่ได้ปิดบังนะก็เปิดเผยเลยครบใครแต่ละคนก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับก็ส่วนมากก็จะครบทีละคนบางทีก็ครบซ้อนบ้างแต่ถ้าคุยกันรู้เรื่องก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจนสุดท้ายแต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวครั้งแรกก็กับ
ุณนันทิดาแก้วบัวสางนะครับแล้วก็หย่าเป็นครั้งแรกก็กับคุณนันทิดาแล้วก็มาแต่งงานครั้งที่สองตอนนี้ยังแต่งอยู่นะครับอย่าไปรู้เลยว่าเป็นใครนะครับผมเลยจะบอกว่านะครับมีเงินเยอะขนาดไหนเห็นไหมโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับเพราะมันอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุดแล้วโรงพยาบาลก็รองรับดีที่สุดระดมผัดสัพพะกำลังนะครับแล้วก็หมอก็ที่เก่งที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจก็บินตรงมาคือเรื่องเงินไม่อั้นทุกอย่างไม่อั้นแต่ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตคุณเอกชนสวัสดิ์ได้นะครับคนถึงที่คนจะตายมันก็ถึงที่ตายจริงๆนะครับและโรคนี้คนที่อายุมากๆ50อัพขึ้นไปต้องระวังมากเลยครับ ผมเพิ่งมาวิ่งตอนแก่แล้ววิ่งแล้วผมก็ฟิตไงหลังจากวิ่งธรรมดาวิ่งเขาเรียกวิ่งไปจุงหมาไปวิ่งแบบธรรมดา5กิโลวิ่งไปเดินไปจุงหมาไปเฮ้ยมันก็เริ่มสนุกเฮ้ยเราต้องมินิก็10กิโลอ่ะเราก็พยายามวิ่งใจเราได้อยู่แล้วพอมินิเสร็จเอ้ยต้องฮาฟสิฮาฟก็22กิโลนะครับแล้วถ้ามาราธอนก็44กิโลผมก็ตั้งเป้าว่าผมต้องวิ่งมาราธอนให้ได้44กิโลแต่ปรากฏว่ามีนักวิ่งท่านหนึ่งก็มาบอกผมว่าคุณกิตเชื่อผมอย่าวิ่งเลยคุณกิตเนี่ย5กิโลนี่ดีแล้วเดินไปวิ่งไปดีแล้ววิ่งเต็ม5กิโลก็ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะว่าอายุมากแล้วร่างกายมันไม่ไหวแน่ๆใจสู้ขนาดไหนแต่ร่างกายมันไม่ได้อย่าไปเอาดีทางนี้เลยแล้วพอผมอย่างนี้แล้วผมก็เชื่อตอนนี้ผมก็เลยเดินๆวิ่งก็วันหนึ่งก็ประมาณ3กิโลรอบสวนชมน่านใช้เวลาประมาณ30กว่านาทีก็สบายใจเพราะว่าฮิสโตกเนี่ยมันเป็นโรคที่มันน็อกไปเลยนะครับคือเหนื่อยแต่เหงื่อไม่ออกแล้วก็น็อกไปเลยบางคนถึงอ้วกแตนหลายคนเป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนที่แข็งแรงนะเพราะคนที่แข็งแรงอ่ะส่วนมากจะมั่นใจตัวเองใจมันสู้อ่ะใจมันถึงแล้วออกกำลังกายบ่อยแต่ถึงข่าวแล้วช่วงนี้มันโคตรร้อนเลยร้อนบรมร้อนนะครับผมไม่รู้คุณเอกเขาซ้อมขับรถแข่งก็ไม่รู้นะไม่เคยรู้เรื่องรถแข่งว่าเขาเปิดแอร์หรือเปล่าหรือเขาเปิดกระจกถ้าเปิดกระจกมันก็ต้องร้อนมากนะถ้าเปิดแอร์ก็ยังโอเคก็ไม่รู้นะครับก็ต้องถามใครรู้ก็คอมเมนต์มานะครับว่าเขาเวลาขับรถแข่งนี่เปิดแอร์หรือเปล่านะครับถ้าไม่เปิดนี่ก็โอ้โหร้อนบรรลัยเลยร้อนจริงๆเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมก็ถือว่าคุณเอชนสวัสดิ์อสุรเหมนั้นก็ใช้ชีวิตที่คุ้มนะครับเกิดมาแล้วก็คุ้มจริงๆเสียชีวิตในวัย55ปีคนที่เกิดมาแล้วก็ตายวัยเกิดมาขวบ2ขวบตายก็ถือว่ามีบุญคือเกิดมาเพื่อใช้กรรมแป๊บเดียวแล้วก็ตาย10ขวบ15ขวบ20ขวบอะไรทำนองนี้ก็ยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็คือเกิดมาเพื่อจะใช้กรรมนานเท่านั้นนี่ก็เป็นสายทางศาสนานะพูดเอาใจคนที่มีชีวิตอยู่ที่มีญาติเสียชีวิตถ้าอยู่ไปนานๆมันก็ถือว่ามาใช้กรรมนานนะบางคนอยู่ถึง80 90 100นึงมันก็ใช้กรรมนานมากๆเพราะฉะนั้นในวัย55คุณเอชนสวัสดิ์ก็ทำมาเยอะแยะมากมายอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นแล้วก็ถือว่าจากไปด้วยดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันเสียตรงที่ว่ามันกระทันหันเกินไปครับญาติพี่น้องลูกเมียทั้งหลายเนี่ยไม่ได้ทันตั้งตัวไงถ้าเกิดเป็นมะเร็งเราก็รู้ว่าเป็นแม่งนอนพะงาบอยู่คือเป็นแล้วเป็นมาเป็นปี2ปีแล้วพอมันระยะสุดท้ายมันก็อยู่เดือน2เดือนที่2ที่เราก็จะเห็นวิวัฒนาการว่าแย่เราก็จะทำใจได้ไงไปเยี่ยมไปอะไรไปสั่งเสียอะไรได้แต่เป็นแบบนี้มันก็คล้ายๆเกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็ทำให้ช็อกเพราะยังไม่ได้สั่งเสียยังไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยก็ถือว่าเป็นการสูญเสียนักการเมือง
คนหนึ่งนะครับแม้ที่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นการเมืองแล้วแต่ก็อยู่เบื้องหลังคนสำคัญของปากน้ำไปก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวคุณเอชนสวัสดิ์ด้วยครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็ขายหนังสืออีกครับตอนนี้ขายพ็อกเก็ตบุ๊กอย่างเดียวนะครับเพราะว่าพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ตั้งใจเขียนมากครับอายุ62ปีนำประสบการณ์ทั้งหมดมาใส่ไว้ในนี้ชื่อว่าการเดินทางที่ยาวไกลของชายชื่อกิตครับขายแพงหน่อยนะครับ290บาทเพราะว่าจะเอาเงินไปเข้ากองทุนกองทุนทำอะไรครับกองทุนก็แบ่งปันให้กับผู้ยากไร้นะครับผมจะซื้อข้าวสารนี่ครับถุงละ5กิโล5กิโลให้เก็บไว้ในรถและเห็นใครที่ผมคิดว่าเขาน่าจะอยากได้ข้าวสารผมก็จะจอดรถแล้วก็ไปมอบให้เขาครับเพราะว่าข้าวสาร5ลิตรเนี่ยมันสำคัญมากๆสำหรับคนหลายคนนะครับก็จะทำแบบนี้แล้วก็จะแบ่งปันอาหารให้กับหมาเร่ร่อนนะครับผมก็จะซื้ออาหารหมากระสอบใหญ่กระสอบประมาณ600บาทก็ติดไว้ในรถเช่นกันแล้วผมก็จะไปตระเวนตามวัดตามสถานที่ต่างๆหมาเร่ร่อนนะครับก็จะให้อาหารแต่หมาเร่ร่อนไอหมารุ่นเก่ามันก็ไม่กินอาหารหมานะบางทีเราก็ต้องเอากระดูกอะไรใส่ไปด้วยแต่ถ้าหมารุ่นใหม่นี่มันกินอาหารหมาก็ไปแต่อันนี้มันก็จะโดนด่าเหมือนกันเพราะว่าพวกหมาจรจัดหมาเร่ร่อนเนี่ยไปให้อาหารมันเป็นการส่งเสริมมันนะครับก็อันนั้นก็เป็นปัญหาของเทศบาลนะครับเทศบาลก็ควรจะทำหมันแบบพลเอกพลตรีจำลองศรีเมืองทำในกรุงเทพมหานครทำหมันมันไม่ให้มันแพร่พันธุ์จะทำวิธีอะไรก็ได้มันจะจับยากจับอะไรก็ไม่รู้ก็ฉีดยาสลบอะไรไม่รู้ก็ต้องงบประมาณมาลงตรงนี้ให้เยอะๆนะพูดถึงกรุงเทพมหานครเขาทำสำเร็จในต่างจังหวัดก็ต้องทำสำเร็จถ้าคิดจะทำนะครับก็เลยขายแพงหน่อย290บาทสั่งซื้อกันได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับตอนนี้กำลังตรวจโป๊บอยู่แล้วก็จะสั่งพิมพ์ก็ล็อตแรกจะมอบให้ในวันที่26เมษายน2566ซึ่งเป็นวันเกิดผมนะครับแล้วท่านจะสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel นะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์หรือจะไปซื้อของก็ไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งส่วนวันเสาร์ที่29เมษายนผมจะจัดพิธีบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็ร่วมสมทบทุนบริจาคมาร่วมกันทำบุญได้จะมีโรงทานด้วยมีบวงสรวงด้วยมีจุดเทียนเสริมดวงชะตาด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับและขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อติดชีวิตกลับเดินชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อ